ันนี้จะมารีวิวโรงแรม Century Hotel เข้ามานะห้องโอเคมากบรรยากาศโฮมแบบนี้ก็ล็อกประตูนะจะมีตัวล็อกเนาะก็มีสายอยู่พร้อมฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมันมืดไปหน่อยแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นเสียบคีย์การ์ดก็จะมีปรับอุณหภูมิแอร์ก็จะมีอ๋อร้อนเย็นอะไรอย่างงี้ไฮโลอะไรงี้นะคะก็คีย์การ์ดก็เสียบเนี่ยเนาะก็มีตู้เสื้อผ้าเป็นแบบ3บานเนี่ยนะคือเข้ามานี่เป็นห้องน้ำนะคะนี่ห้องน้ำอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้า3บาน1 2 3มีตู้เสื้อผ้ามีอะไรบ้างก็จะมีชุดให้อาบน้ำให้2ชุดมีรองเท้าอะไรเนี่ยโอ้นี่นะคะก็กระจกบานใหญ่มากเลยนะนะคะทีนี้ก็จะมีอันนี้ประวัติโรงแรมมันถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ช่วยชาสำหรับกินกาแฟแล้วก็ชาฮะส่วนน้ำดื่มจะมีให้2ขวดอันนี้เป็นสวิตช์ก็มีชั้นวางซึ่งเตี่ยวางเสื้อไปแล้วแล้วก็ทีวีนะคะทีวีใต้ทีวีก็จะเป็นชั้นอย่างเงี้ยมืดอ่ะประมาณ2ชั้นนะคะชั้นตู้ก็ใหญ่พอสมควรก็จะมีถังขยะนี่อันนี้เอาไว้น่าจะเอาไว้ห้อยเสื้อหรือกระเป๋าเรือสักอย่างแล้วก็มีชั้นวางหนังสือนะคะก็มีโต๊ะทำงานให้โต๊ะทำงานก็จะมีโคมไฟพร้อมเลยโต๊ะทำงานโอเคสวยดีไซน์สวยทีนี้ก่อนจะมาเนี่ยเขาเขียนในใบมาว่าปลั๊กอาจจะมีน้อยก็เลยเตรียมปลั๊กมาเยอะมากพร้อมปลั๊กพ่วงทีนี้มาถึงสรุปว่ามีหลายอันมาก1 2 3 4 5 6รูเนี่ยแล้วมันสามารถใช้ปลั๊กของประเทศไทยได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์คือเราอ่ะเอาอะแดปเตอร์มาเผื่อเพราะว่าซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วปีกลายอ่ะเนาะมีได้โอกาสแล้วก็เลยชาร์จแผ่นกล้องชาร์จเรียบโน้ตแปรนะครับแล้วก็ชาร์จเครื่องสำรองไฟบรรยากาศเนาะไม่มีเลยครับก็วางคอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยเนาะก็เหมือนเก้าอี้เขาตั้งใจจะให้ทำเป็นแบบแนววินเทจหรือเปล่าแบบยุคเก่าๆหน่อยอย่างเงี้ยที่เก้าอี้ก็จะมีที่เขียบบุหรี่มีทิชชู่โคมไฟคิดว่าน่าจะดึงอย่างงี้นะมันไม่ติดอะฮะสงสัยอาจจะต้องเสียบปลั๊กก่อนปลั๊กก็เสียบแล้วเนาะไม่เป็นไรเราผ่านไปก็จะเป็นเตียงคู่นะคะ Twin เตียงคู่ค่ะวิเลทไปหน่อยลืมเก็บเพราะว่าเลือกออกมาแล้วนึกได้ว่าลืมถ่ายวิดีโอก็เลยยัดไปก่อนแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ดูเผื่อคนที่สนใจจะมาพักที่นี่คิดว่ามันโอเคมากค่ะส่วนห้องน้ำนี่สวยมากขอบอกที่หัวเตียงระหว่างกลางนะคะก็จะมีโทรศัพท์มีสงสัยไว้ใส่ปากกามั้งอ๋อเอานี่ก่อนแล้วค่ะมันเอาไว้ใส่รีโมททีวีมีสวิตช์ไฟแล้วก็มีเก๊ะด้วยโอ้มีถุงด้วยแฮะโอ้นี่นะคะชื่อโรงแรม Royal Century Hotelเราว่ามันโอเคเนี่ยใช้ได้อ่ะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่สวยมากกี่โมงเข้าไปแล้วเนี่ยขณะนี้เวลาประเทศจีนนะคะเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงเที่ยงคืน20แล้วอ่ะอันนี้เป็นนาฬิกาแฟชั่นนะคะไม่ใช่เพชรแท้หรอกแหมเพชรแท้ใครจะมีตังค์ไปซื้อนะคะไม่ใช่ชมพู่อารยา